าฟังนิทานกันแล้วเจ้าป่าสิงโตอยากที่จะฟังนิทานไม่รู้จบจึงได้ให้สัตว์ทั้งหลายนั้นว่าเล่านิทานให้ฟังถ้าสัตว์ตัวไหนเล่าจบแล้วมันก็จะทำร้ายในทันทีสัตว์ส่วนใหญ่เล่านิทานไม่เป็นเล่าไปเล่ามาก็จบเสียแล้วจึงได้ถูกเจ้าสิงโตนั้นกัดและก็เสียชีวิตทำให้หาคนที่มาเล่านิทานไม่ได้วันหนึ่งเจ้าป่าได้ไปเจอเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงเรียกให้มาเล่านิทานไม่รู้จบให้ฟังทีแรกก็ถามก่อนว่าเนี่ยเจ้าเล่านิทานที่ไม่รู้จบให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมเจ้าป่าได้ย้ำได้สิข้าเล่านิทานเป็นและเล่าเก่งกว่าสัตว์ตัวอื่นๆอีกด้วยแต่ว่านิทานนั้นน่ะจะต้องเป็นนิทานที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะถ้าหากว่าเองเล่าจบเมื่อไรข้าจะฆ่าแกเข้าใจไหมท่านเจ้าป่าเตรียมฟังได้เลยข้าจะเล่านิทานไม่ให้จบสิ้นให้ท่านฟังให้ดูสุนัขจิ้งจอกยืนยันว่าจะเล่าได้แน่พอเจ้าป่าสิงโตได้ตั้งท่าเตรียมรับฟังสุนัขจิ้งจอกได้เล่าว่าในกาลครั้งหนึ่งยังมีชาวประมงคนหนึ่งหาปลาทอดแห่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวเรื่อยมาสุขบ้างทุกบ้างตามประสาวันหนึ่งชาวประมงนั้นได้ไปทอดแหที่แห่งหนึ่งเมื่อเวียงแหลงไปพอดึงแหขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีปลานั้นติดขึ้นมาเป็นจำนวนมากครั้นเมื่อได้ดึงแหขึ้นมาบนบกเพื่อที่จะจับปลาก็ได้พบว่าแหนั้นขาดเป็นรูรูหนึ่งปลาตัวหนึ่งได้หลุดออกไปเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงได้หยุดเล่าในทันทีพอมาถึงตรงนี้เจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ได้เงียบเฉยไปสิงโตจึงได้ถามมาว่าแล้วยังไงต่อเล่าสุนัขจิ้งจอกก็ได้เล่าว่าแล้วปลาตัวที่สองก็หลุดออกไปแล้วมันก็หยุดอีกทีเล่ามาถึงตรงนี้สุนัขจิ้งจอกก็ได้หยุดเล่าสิงโตก็ได้ถามว่าไหนแล้วมันยังไงต่ออีกฮะสุนัขจิ้งจอกได้เล่าต่อไปอีกว่าแล้วปลาตัวที่3ก็หลุดออกไปอีกแล้วมันก็หยุดอีกทีแล้วมันยังไงต่อฮะแล้วปลาตัวที่4ก็หลุดออกไปแล้วมันก็หยุดอีกทีเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะจบเนี่ยแล้วปลาตัวที่5ก็หลุดออกไปอีกแล้วมันก็หยุดอีกทีเฮ้ยนี่เอ็งกวนข้าเหรอแล้วปลาตัวที่6มันก็ได้หลุดออกไปแล้วก็หยุดอีกทีเอ้ยพอได้แล้วข้าไม่อยากจะฟังนิทานแล้วแค่นี้แหละมันได้เล่าไปอย่างนี้เรื่อยๆสิงโตได้เฝ้าถามแล้วยังไงต่อเล่าสุนัขจิ้งจอกนั้นก็ได้เล่าต่ออีกหน่อยก็หยุดไปอีกเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปกลายเป็นนิทานที่ไม่รู้จบที่สร้างความปวดหัวให้เจ้าสิงโตเป็นอย่างมากเฮ้ยปวดประสาทจริงๆ